สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 13.3.1 ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันแล้วครับหลังจากที่ปล่อยเบต้ามาให้อัปเดตกันถึง3เวอร์ชันการอัปเดตนี้ถือเป็นเวอร์ชันเต็มตัวแรกของปีนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวคุณสมบัติใหม่ของเวอร์ชันนี้ได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วการอัปเดตครั้งนี้จะมีผลกับความเร็วและแบตเตอรี่อย่างไรบ้างเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์บน iPhone 6s Plus กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.3.1 ตัวเต็มทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยครับแต่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core แล้วความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิก GPU จะเป็นอย่างไรผลการทดสอบที่ได้ความเร็วลดลงไปเล็กน้อยครับแต่ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่ที่ต้องลุ้นกันคือแบตเตอรี่เราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าiOS 13.3.1 ตัวเต็มสูบแบตเตอรี่น้อยลงครับจากเดิมใน iOS 13.3 สูบแบตเตอรี่หนักมากโดยสูบไปถึง 13% หรือ 87% บ้าบอที่สุดครับแต่พออัปเดตเป็น iOS 13.3.1 ตัวเต็มสูบน้อยลงครับโดยใช้ไป 7% หรือ 93% นี่ถือเป็นข่าวดีที่มีการสูบแบตเตอรี่น้อยลงอย่างชัดเจนครับการอัปเดตเป็น iOS 13.3.1 ตัวเต็มสำหรับ iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าน่าพอใจครับแม้ว่าความเร็วจะไม่ต่างจากเดิมมากแต่สูบแบตเตอรี่น้อยลงกว่าเดิมประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้ iOS 13.3 ตัวเต็มหรือ iOS 13.3.1 Beta อัปเดตกันต่อได้เลยครับแล้วไปลุ้นกันอีกทีว่า Apple จะมี iOS เวอร์ชันใหม่มาเมื่อไหร่ครับเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ